โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Merry Christmas นะคะแปลกตาจริงๆเลยค่ะดูน่ารักผิดปกติใช่แล้วก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะหน้าตาไม่ได้ฝรั่งมากแต่ก็มีความรู้สึกว่าทุกเทศกาลที่เป็นเทศกาลดีๆเราก็ฉลองร่วมกันได้แล้วมันเป็นเรื่องแปลกมากค่ะพี่ช็อตคะโดยส่วนใหญ่วันที่เป็นวันเทศกาลที่คิดว่าคนน่าจะมีความสุขมากๆค่ะแล้วบังเอิญมาเศร้ามาเสียใจมาอกหักช่วงเทศกาลมันจะเจ็บหนักกว่าปกติมันจะเหงามากกว่าปกติเราก็เลยคิดว่าวันนี้เผื่อว่าใครก็ตามที่เป็นวันดีๆที่ปวดใจวันที่คนจะต้องมีความสุขแล้วไม่มีความสุขมารวมตัวกันตรงนี้กดไลฟ์กดแชร์ได้เลยนะคะไม่ลูก เราจะไม่เคยเห็นภาพนี้ที่ใดนะคะ นอกจากในไลฟ์เพราะฉะนั้นรีบแชร์กันด่วนเลยนะคะพี่ลูกรู้สึกมันโรคจิตดีเนอะดูป่วยๆดีกับการนั่งดูตุ๊กตาดูสิมันเปิดขึ้นมาไม่ได้หรออีกแล้วค่ะมีปัญหาเรื่องไอทีเสมอปัญหาไปอยู่ที่ไอทีอ้าวน้องขาคนแรกที่ส่งมาบอกว่าช้ำคือกูงั้นกูมารวมตัวกันแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ้พี่ชอสวัสดีค่ะพี่เอ้พี่ชอสวัสดีจ้ามาแล้วนะคะได้เลยค่ะมาพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ใครมีอะไรอยากถามใครมีอะไรอยากคุยก็ยังสามารถคุยกันได้ตามปกติเพราะว่าไลฟ์นี้เรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวใช่ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพี่ชอตค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้มีตั้งแต่งานเช้าซึ่งเป็นงานบุญนะคะมีงานดึกดื่นซึ่งเป็นงานไปทำบุญกันค่ะแล้วพอตอนเย็นปลาค่ะตอนเย็นนะคะก็เอาเสื้อแดงใส่กลายเป็นขาวแดงและเป็นปาร์ตี้ที่ดึกดื่นมากตีพี่ไม่ทราบพี่กลับออกมาประมาณตีสองกว่าตีสามถ้าจะเรียกว่าใส่บาตรของเช้าอีกวันนึงได้เลยทันทีและวันนี้ก็มาทำงานนะคะค่ะนะโอ้เขามาทักทายกันเยอะมากเลยวันนี้พี่ชอดบอกว่าเอ๊ะมันจะมีคนดูเราเยอะหรือเปล่าเขาไปฉลองคริสต์มาสกันหมดหรือเปล่าป่านนี้เขาไปเที่ยวกันหมดปะคะช่วยแสดงตัวหน่อยค่ะว่ายังอยู่กันแล้วติดไหมนะอันนี้มีตอบคำถามไปจากอินบ็อกซ์เพราะว่าตอนนี้ในอินบ็อกซ์เยอะมากโดยเฉพาะน้องๆที่เราไปออนทัวร์กันมาบอกชอบโบพี่อ้อยพี่ชอดดีมากค่ะเห็นไหมคะนานๆทีนะคะน้องจริงใจใช่ไหมลูกฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณค่ะนะคะมีอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดหนูมีเรื่องราวอยากจะเล่าและขอคำปรึกษาคือหนูเลิกกับแฟนเก่าแล้วไปคบเพื่อนสนิทของแฟนเก่าล่าสุดแฟนเก่ามามีอะไรกับเพื่อนสนิทของหนูเหมือนมาเอาคืนเขียนแผนภูมิก่อนหนูควรจะทำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรมั้งคะแฟนเก่าก็คือไม่ใช่แฟนเราแล้วค่ะใช่งั้นตอนนี้ไม่ว่าเราจะไปคบกับใครหรือเขาจะไปคบกับใครสถานภาพของแฟนเก่าไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องเอามาใส่ใจหรือเอามาค่ะมาไว้ในชีวิตนะคะเพราะเขาก็เป็นแฟนเก่าไปแล้วหลายคนชอบรู้สึกว่าเอ๊ะผิดหรือเปล่าใช่ค่ะที่มีแฟนเก่าหรือยังไปมีคนใหม่จริงๆแล้วเรื่องแก้แค้นช่างมันเถอะอย่าไปคิดถึงเรื่องแก้แค้นหรือเอาคืนเพราะในที่สุดต่างคนต่างมีวิถีชีวิตของตัวเองนะคะถ้าคนคนหนึ่งที่เขาไม่รักเราแล้ววันหนึ่งเขาต้องไปรักคนอื่นอยู่ดีอะค่ะเช่นเดียวกันก็เราไม่รักคนเก่าแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องไปสร้างชีวิตกับคนใหม่ๆในชีวิตอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งนับว่าเอาคืนหรือไม่เอาคืนถามว่าหนูต้องทำยังไงหนูดูแลคนที่เรารักและอยู่ข้างๆเราอย่างเต็มที่ที่สุดแค่นั้นนะน่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดจริงค่ะจริงค่ะเห็นไหมคะว่าวันนี้การนอนน้อยและผ่านวันเกิดมาอย่างโชคชนการที่เราเลิกกับแฟนเราเพราะเขามีคนอื่นแต่เราสัญญากันว่าจะรอไม่ต้องสัญญามั้งคะรออะไรอ่ะหมายถึงว่ารอว่าเขาจะเลิกกันเมื่อไหร่คือเราอะเลิกกับแฟนเราเพราะเขาไปมีคนอื่นแต่เราสัญญากับเขาว่าเราจะรอรอทำไมอะคะนั่นสิพี่ว่ารอทำไมอะคือเราพูดอยู่เสมอนะคะว่าเวลาที่เราไปตั้งใจรอให้เขาเลิกกันจิตใจเรามันจะแย่คือวันนึงก็นั่งแช่งเขาอะเลิกกันเธอเลิกกันเธอจะได้มาหาฉันสักทีเนี่ยใช่จิตใจเรามันจะแย่นะคะค่ะนั้นเอาเป็นว่าหัวใจดีๆของเราอ่ะเราควรจะเอาไว้แบบกับคนดีๆที่สามารถมีกันและกันได้โดยไม่ต้องไปนั่งรอเวลาเหลือๆจากใครดีกว่าใช่นะคะนี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจให้หน่อยนะคะสำหรับใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าวันดีๆแชร์แล้วก็กดไลค์ได้ด้วยค่ะพี่วันดีๆทำไมเรารู้สึกว่ามันเหงาเกินวันดีๆที่เราควรจะมีความสุขทำไมเราดันทุกข์ในวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆจะได้รู้ว่าอ๋อมีคนที่เหงาในวันเทศกาลอยู่เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าดูพวกพี่เราคิดอะไรได้เยอะขอบคุณมากค่ะเอาแค่คิดก่อนแล้วเดี๋ยวทำได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันในสเต็ปต่อไปผมเคยเจ้าชู้มาก่อนและทำให้คนรักผิดหวังแต่เธอก็ให้โอกาสผ่านมา1ปีเธอยังระแวงทั้งที่ผมเลิกคุยกับคนอื่นและเลิกนิสัยเจ้าชู้แล้วความเชื่อใจค่ะสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากและถ้ามันถูกทำลายไปแล้วมันลำบากกับการสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้เวลา
วันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่ให้อภัยสักทีฉันก็ดีมาตั้งนานแล้วแต่อีกฝ่ายนึงอาจจะคิดแค่ว่าตอนครั้งแรกที่เธอนอกใจอ่ะเธอทำได้ยังไงอ่ะเพราะเราก็รักกันมากขนาดนี้มันเหมือนกับยืนหรืออยู่คนละมุมอะค่ะแต่ถ้าจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อีกฝ่ายนึงที่พี่ชอตพูดบ่อยๆว่าถ้าให้อภัยต้องให้อภัยทั้งหมดใจอ่ะแต่อีกฝ่ายนึงก็เช่นเดียวกันก็ต้องรอได้เหมือนกันที่จะต้องสร้างความเชื่อใจขึ้นมาใหม่เอาใจเขา ขอโทษค่ะ เอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละค่ะเพราะเวลาที่จะเกิดแบบเวลาเราไปนอกใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่ให้อภัยสักทีค่ะเกิดลองกลับกันนะคะลองเขานอกใจเราบ้างสิเราก็คงรู้สึกแบบเดียวกันค่ะความรู้สึกคนพี่พูดเสมอว่ามันไม่ใช่สวิตช์ปิดเปิดนะพี่อ้อยวันนี้รู้สึกอย่างนี้วันนี้รู้สึกอย่างนี้ค่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ในทันทีทันใดต้องให้เวลากันค่ะถามว่าเวลาแค่ไหนไม่รู้มันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถสร้างความไว้วางใจให้มันเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนเองใช่ค่ะน้องบอกเสียงเบาอีกแล้วเสียงเบาอีกแล้วดังยังค่ะตอนเขาทิ้งหนูไปตอนท้องแล้วตอนนี้ผู้หญิงอีกคนนึงเขาก็ท้องเหมือนกันผู้หญิงคนใหม่เขาก็ท้องค่ะเลี้ยงลูกเถอะเอาสุขทุกข์อยู่กับลูกเราในที่สุดแล้วอะค่ะเราต้องหันกลับมารับผิดชอบกับชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตของลูกค่ะคนบางคนอาจจะมาสร้างอะไรก็ได้ให้เกิดกับชีวิตเราอะแล้วเขาก็ที่ไปอะค่ะใช่แล้วเขาก็ไปสร้างอะไรกับมีอะไรกับใครคนอื่นสิ่งที่เหลืออยู่มันคือเราแล้วก็ลูกค่ะที่เป็นของเราตลอดไปใช่ค่ะงั้นกลับมาดูแลตัวเองดูแลลูกดีกว่าโอ้คำถามเยอะเหมือนกันนะบิวบอกว่าหนูก็เหงาในวันเทศกาลเช่นเดียวกันคบกับแฟนมา12 13ปีค่ะแต่ตอนนี้เลิกกันได้6เดือนทำไมหนูไม่ลืมสักทีโอ้ย ลืมยากอยู่นะ12 13ปีอะเราถอยหลังกลับไปมองไปข้างหลังต้อง12 13ปีก่อนเรายังเห็นภาพเขาอยู่เลยอะค่ะ6เดือนไม่ต้องลืมมั้งจำแม่นๆว่าวันนี้เราคงไม่รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อแล้วอะค่ะมันมีความจริงๆมันมีความเคยชินบวกด้วยนะคะค่ะเวลาคนเราคบกันมานานๆเนี่ยไปที่ไหนมันก็จะเห็นแต่ภาพเก่าพี่อ้อยค่ะที่นี่ก็เคยไปด้วยกันที่นั่นก็เคยอยู่ด้วยกันมันมีอดีตเคยนั่งอยู่มันมีอดีตเต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นเขาถึงได้แนะนำว่าบางทีถ้าเป็นไปได้ให้เอาตัวออกไปจากที่เกิดเหตุถ้าถอยได้นะแต่ว่าถ้าทำจริงๆความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกค่ะมันยังต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมๆก็เลยต้องใช้เวลามาแทนใช่นะคะมีบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ใจแข็งจริงไหมครับพี่ก็อยู่ที่ทุกคนก็อยู่ที่คนนะคะใจแข็งก็มีใจอ่อนก็เยอะนะคะแล้วแต่ผู้ชายก็เหมือนกันใจร้ายก็มีใจดีก็เยอะประมาณนี้ละกันนะคะอันนี้บอกว่าเพื่อนหนูแอบชอบเพื่อนในห้องคนนึงค่ะอยู่วันนึงเพื่อนคนนั้นไปมีแฟนแล้วแฟนของเขาก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับเพื่อนหนูอยากถามว่าเพื่อนหนูควรทำตัวยังไงอันนี้เป็นจากน้องๆที่ออนทัวร์ของเราแล้ววันนั้นยกมือไม่ทันเลยนะคะเอาใหม่อีกทีสิเพื่อนหนูแอบชอบเพื่อนในห้องคนหนึ่งเพื่อนหนูแอบชอบเพื่อนในห้องค่ะแล้วเพื่อนคนนั้นก็ไปมีแฟนแล้วค่ะบังเอิญแฟนคนนั้นดันมาเป็นแฟนคนนั้นเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับเพื่อนหนูก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราคือแนวเพื่อนนางเอกอะค่ะถามว่าเพื่อนหนูควรทำตัวยังไงทำตัวปกติถ้าทำได้เพราะในที่สุดแล้วเราไม่มีสิทธิ์จะห่วงเขาอยู่แล้วอะค่ะเพราะต่อใหคนที่เพื่อนหนูชอบเขาไม่ได้ชอบเพื่อนหนูอะใช่ป่ะคะเขาก็มีสิทธิ์ในการเลือกคนอื่นเช่นเดียวกันคือรู้นะคะว่าข้างในอะมันแย่ค่ะแต่ในบางทีก็คงต้องซ่อนเอาไว้ข้างในแล้วข้างนอกก็ต้องทำตัวให้ปกติให้ได้เพราะว่าไม่งั้นคนจะงงอะค่ะว่าเป็นอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอบางทีเวลาที่เรารู้สึกอะไรแล้วแสดงออกไปเนี่ยต้องบอกกันว่าคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบอาจจะดูไม่น่ารักอาจจะดูผีเข้าผีออกอาจจะดูคุ้มดีคุ้มร้ายเพราะมันเป็นไปตามอารมณ์เราแต่คนอื่นเขาเดาไม่ออกว่าเราเป็นอะไรจริงอยู่ๆก็หวงอยู่ก็หึงเราก็เลยจะกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักและผิดปกติไปในสายตาคนอื่นทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกได้แต่ต้องควบคุมอย่างที่เราบอกว่ามีสติไงนะคะก็คุมสติอารมณ์ตัวเองให้ได้ค่ะขอวิธีให้กำลังใจตัวเองเวลาทำงานแล้วท้อหน่อยค่ะวันนี้มีคนตกงานเยอะมากค่ะเอาจริงนะมันอาจจะด้วยหลายๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะทำงานแล้วท้อเรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นโชคดีขนาดไหนที่ยังมีงานทำอยู่ต้องคิดอย่างนี้จริงๆค่ะวันนี้ไม่มีใครบางคนเนี่ยถึงขั้นรู้ว่าตอนเช้าฉันจะไปไหนเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยเพราะเมื่อวานยังมีงานวันนี้ไม่มีงานแล้วคนเราท้อได้ค่ะแต่ถ้าท้อได้มีโอกาสดีกว่าคนอื่นให้เวลาท้อแป๊บนึงแล้วกลับมาใช้โอกาสดีๆแทนคนอื่นด้วยค่ะยิ่งช่วงนี้เขาจะมีการแบบเอาคนออกกันมากมายเนาะจริงๆมีงานอยู่เป็นเรื่องดีจริงๆนะคะคำถามคลาสสิกเสมอที่เราคุยกันมาในเรื่องของความรักเวลาที่เราชอบใครเราควรบอกไหมคะมันไม่ใช่เรื่องควรไม่ควรมันเป็นเรื่องอยากไม่อยากก่อนแต่ส่วนใหญ่ถ้าน้องถามแบบนี้มันเหมือนกับก็หนูอยากบอกอะแล้วบางคนก็ชอบบอกว่า
อยากบอกแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะแต่ในความจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะใช่ถ้าอยากบอกก็มีความคาดหวังทั้งนั้นแหละว่าบอกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยที่สุดเขาอาจจะหันมามองเราบ้างไหมมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติค่ะแต่บางทีมันก็ต้องคิดด้วยว่ามันมีสองมุมนะคะค่ะบอกแล้วเขารู้สึกดีก็มีบอกแล้วเขาถอยหนีไปเลยก็มากใช่ค่ะงั้นก็ต้องเราจะพูดกันอยู่เสมอโดยหลักสูตรว่าถ้าจะบอกก็แปลว่าต้องยอมรับให้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าการบอกรักก่อนบอกอึดอัดบอกไปแล้วอึดอัดกว่าค่ะนะคะเพราะไหนจะคาดหวังไหนจะเอาแล้วเขายังไงเอ๊ะแล้วบางคนก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นการให้ความหวังเลยถอยหนีไปเลยก็มีค่ะนะคะอันนี้น่าเห็นใจจังข้อความนี้ค่ะลูกร้องเรียกหาพ่อตลอดค่ะพ่อทิ้งไปกับผู้หญิงคนใหม่อยู่บ้านข้างๆกันตอนนี้ไม่ได้บอกมาด้วยว่าลูกอายุสักประมาณเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเด็กในแต่ละวัยอะค่ะรับมือเรื่องนี้แตกต่างกันนะถ้าเป็นเด็กที่เล็กๆหน่อยมันก็คงจะมีวิธีการในการที่จะบอกเขาเช่นเอาพ่อไปนั่นไปนี่ทำงานหรือเปล่าลูกหรืออะไรต่างๆนานาถ้าโตขึ้นมาหน่อยอาจจะค่อยๆบอกเขาในความจริงที่ค่อยๆออกมาได้มากขึ้นแต่ในที่สุดก่อนจะบอกลูกค่ะมันอยู่ที่เราบอกกับใจตัวเองให้เข้มแข็งแกร่งพอก่อนยังเพราะในที่สุดวันนี้เราอาจจะต้องแข็งแกร่งเพื่อเป็นที่พิงหัวใจของลูกด้วยนะคะเวลาที่พ่อไม่สามารถกอดลูกได้แน่นแม่ต้องกอดลูกให้แน่นเป็น2เท่าแทนพ่อด้วยยิ่งลูกร้องหาพ่อค่ะค่ะแล้วพ่อเขาไม่อยู่อ่ะแม่ก็ต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่ให้ได้ด้วยค่ะงั้นความแข็งแกร่งต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะจริงๆพี่ว่าเอาจริงๆนะวิธีการในการที่เราจะปฏิบัติกับลูกอ่ะไม่ยากเท่ากับวิธีการที่เราจะต้องให้กำลังใจตัวเองให้เข้มแข็งก่อนพอเราเข้มแข็งเนี่ยเราจะรู้เราจะมีสติและรู้ว่าเราต้องควรจะทำยังไงกับลูกค่ะแต่ถ้าเรากำลังเซแล้วลูกก็ร้องอีกเนี่ยมันจะแบบมันจะเซไปกันใหญ่เลยนะคะก่อนอื่นทำตัวเองให้เข้มแข็งก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลว่าจะบอกลูกว่าอะไรต้องใช้พลังเยอะมากเพราะในที่สุดเอาจริงๆนะครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันพ่อไปมีคนอื่นเนี่ยมากมายมหาศาลนะคะค่ะแล้วในที่สุดวันหนึ่งเด็กเขาก็จะต้องยอมรับทำใจแล้วก็ต้องเข้าใจค่ะไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนที่พ่อแม่เลิกกันเราต้องบ้านแตกหรือไม่ได้จำเป็นว่าเวลาลูกร้องอยากได้อะไรแล้วเขาต้องได้ทุกครั้งไปการร้องหาพ่อเขาอยากได้พ่อก็จริงแต่ถ้าแม่มีสติพอที่จะบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม้แต่อย่างที่พี่อ้อยว่าตอนนี้ลูกยังไม่เข้าใจหรอกก็บอกว่าพ่อไปทำงานก่อนค่ะแต่วันนี้น้องไม่ได้ลำบากในสิ่งที่จะบอกแต่ลำบากที่หัวใจตัวน้องเองมากกว่าหรือเปล่าใช่แฟนเก่าชอบทักมาเวลาที่หนูมีแฟนใหม่ค่ะหนูควรทำยังไงดีคะก็ยังไม่ลืมแฟนเก่าอะค่ะแต่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วเขาแค่ทักอะค่ะไม่ได้กลับมารักเราซะหน่อยทักก็ทักมาถ้าอยากทักกลับก็ทักแต่ถ้าเกิดว่าเขาทักมาแล้วเราไม่อยากทักกลับมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเราอย่าลืมดูแลคนใกล้ๆก่อนมีคนเยอะมากค่ะที่คนเก่าก็ยังอยู่ในใจอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนใหม่มาอยู่ข้างๆบางทีสงสารคนใหม่ข้างๆเราเหมือนกันเพราะเวลาที่เราไปเป็นคนใหม่ข้างๆใครเราก็ไม่อยากให้คนที่เป็นแฟนเราคิดถึงคนเก่าใช่ปะล่ะเราจะบอกเสมอว่าให้แยกกันคิดนะคะอย่าไปคิดว่าแบบอ๋อไปมีคนนี้แล้วคนนั้นมาเอ๊ะหรือฉันจะไปกลับไปหาคนอ่ะคือพอมันเอา2คนมารวมกันน่ะมันจะเกิดการงงมันเหมือนกับว่าเราถูกบังคับให้ต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งใช่แต่ความจริงเราไม่ใช่นะเราอาจจะมีเรื่องทั้ง2คนเลยก็ได้ถ้าแฟนใหม่เราไม่ได้รักเขามากพอก็ต้องปล่อยเขาไปให้เขาไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเราค่ะส่วนแฟนเก่าหลอนกันไปหลอนกันมาแต่ว่าในสุดกลับมาเป็นแฟนจริงๆอีกทีนึงก็อาจจะต้องเลิกกันด้วยปัญหาเก่าก็ได้ค่ะเวลาจะกลับไปหาแฟนเก่าต้องคิดก่อนนะคะว่าปัญหาเก่าแก้หรือยังเพราะบางทีมันเลยกลายเป็นว่าพี่คะหนูจะเลือกคนไหนดีคนกับคนใหม่ไม่เหมาะกับหนูทั้ง2คนก็มีนะคะใช่เพราะโลกนี้ไม่ได้มีผู้ชายแค่2คนนี้เนาะค่ะพี่คะหนูเจอเหตุการณ์นึงค่ะแฟนหนูอ่ะเค้าชอบว่าหนูอ่ะแย่สารพัดมีคำพูดแรงๆจนหนูเริ่มทนไม่ไหวก็เลยบอกเลิกแต่เค้าไม่ยอมเลิกค่ะหนูงงว่าทั้งที่ด่าเราว่าเราสารพัดแต่ทำไมยังอยากอยู่กับเราคือหนูงงอะค่ะหนูสับสนอะค่ะจริงๆหนูไม่ต้องสับสนอะไรมากมายหรอกอันนึงคือหนูก็ยังอยากอยู่ที่เดิมนั่นแหละเพียงแต่แค่ว่าพี่ว่าคนเรารักกันมันก็ต้องให้เกียรติกันอะเนาะด่าเราสารพัดคำว่าด่าเป็นความรู้สึกของความไม่ให้เกียรติอะและอย่างนึงพอเราบอกว่าพอดูขอเลิกเขาก็ไม่ยอมอะค่ะก็เหมือนที่เราทำในเพลงอะเนาะเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปตกลงแค่พอเขาบอกว่าไม่ยอมให้เราไปเราก็ดีใจแทบตายอยู่แล้วอะ
ต่เพียงแต่ว่าถ้าจะอยู่เดินหน้ากันต่อไปก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าก็ต้องให้เกียรติกันอ่ะมันจะมีความสุขยังไงถ้าเขาด่าจนเราไม่ภูมิใจในการยืนข้างเขาอ่ะพี่อ้อยว่านะมันอยู่ตรงเราอาจจะต้องคุยกันตรงๆบ้างนะคะค่ะคืออย่างที่บอกอ่ะปัญหาของคนสองคนเขาด่าเขาว่าเขาพูดไม่ดีกับเราแต่เราดันไปยอมหรือเปล่ามันก็เลยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ใช่งั้นบางทีไม่ต้องยอมก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้บอกต้องขึ้นมาแบบทะเลาะวิวาทอะไรแค่พูดกันดีๆว่าเฮ้ยที่พูดกันแบบนี้เราไม่โอเคนะค่ะเราทำไมมาพูดจาแรงๆกันแบบนี้คนรักกันมันต้องไม่ทำร้ายกันเนาะค่ะคำถามดูสิเขาจะตอบว่าอะไรใช่คำถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะบางอันอ่านทันบางอันอ่านไม่ทันนะคะสามารถส่งใหม่ได้เรื่อยๆแล้วก็มันจะอยู่ในนี้ค่ะถ้าเกิดบังเอิญว่าเราไลฟ์ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ให้ตามเข้าไปตอบนะคนเรารักกันต้องรอกันได้ใช่ไหมครับคำถามจากน้องผู้ชายบ้างต้องถามน้องก่อนว่าเขาให้รออะไรคือถ้าบังเอิญว่าคำว่าคนเรารักกันต้องรักทั้งคู่นะคะไม่ใช่เราเข้าใจผิดคิดว่าเขารักรักกันแล้วว่าสองคนรักกันใช่ถ้าเกิดสองคนรักกันแล้วรู้สึกว่ารอก่อนนะเธอเดี๋ยวอีก5ปีนะแล้วเราค่อยมาแบบแต่งงานกันอะไรก็ว่าไปอย่างรอเก็บตังค์ใช่รอทำงานรอให้พ่อแม่ยอมรับรออะไรและรอนั้นก็ยังต้องคุยกันอีกด้วยว่ารอขนาดไหนค่ะไม่มีใครรอใครไปได้ชั่วชีวิตอะค่ะไม่ว่าจะรักกันมากขนาดไหนก็ตามใช่เรารอไปก่อนนะเรารอไปก่อนค่ะรอไปมันก็เสียเวลาชีวิตไปทุกวันเนอะเพราะฉะนั้นคุยให้ชัดเจนดีกว่าค่ะไม่ว่าจะรักกันขนาดไหนรักเป็นเรื่องนึงเหตุผลเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเหตุผลในการใช้ชีวิตร่วมกันต้องมีด้วยไม่ใช่ว่าพอรักมากแล้วเลยยอมแบบยอมไปหมดทุกอย่างนะคะมันต้องดูในเหตุผลจริงๆนั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ารักมากพอจะเดินหน้าต่อได้แต่ถ้ารักนะแต่ไม่ไหวอ่ะไม่อยากรอก็ไม่ผิดค่ะถ้าเราจะไม่รอเพราะในที่สุดแล้วเราคงจะต้องมีความสุขในการที่รักเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะหนูมีแฟนค่ะซึ่งหนูก็รักเขาก็บอกว่าเขารักหนูนะคะแต่เขาก็มีมือที่สามค่ะเป็นผู้ชายอยู่กินกับแฟนที่เป็นผู้ชายซึ่งหนูรู้ความจริงใช่ค่ะหนูรู้ความจริงหมดละค่ะแต่ทำไมหนูยังยอมคบเขาต่อคะพี่เอาหนูก็ต้องถามตัวเองด้วย ขอไปนะคะวันนี้จะมีอาการไอเป็นระยะใช่ค่ะผ่านจากการฉลองเมื่อวานด้วยนะคะคือ ใช้เสียงหนักไปหน่อยจริงๆเราไม่ได้ยีแต่กลับอันนี้บอกว่าคือทำไมเรายังยอมคบกับเขาอยู่อืมเรามักจะพูดกันเสมอค่ะว่าวันนี้เรามักอนุญาตให้เรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกมีแฟนเพศละคนไม่เป็นไรมั้งถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเขาเลือกฉันอันดับหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายเขาจะเลือกอีกคนหนึ่งในที่สุดวันนี้ที่น้องตั้งคำถามนี้เข้ามาเพราะน้องทุกข์อยู่ไงค่ะนะคะที่น้องถามว่าทำไมหนูยังยอมคบเขาต่อเพราะหนูคิดว่าถ้ารักมากพอหนูจะเดินหน้าไหวแต่อย่าลืมนะคะเรารักเขามากเราก็เลยอยากรอแต่เขาอ่ะกำลังเห็นแก่ตัวใส่เราอยู่นะมีทั้งแฟนชายและมีทั้งแฟนหญิงไม่รู้สมมติเพลินๆขึ้นมาวันนึงแฟนผู้ชายกับแฟนผู้หญิงอยากได้เวลาของเขาในช่วงเวลาเดียวกันเช่นเขาต้องอยู่กับคนนั้นแล้วเราบอกว่าฉันอยากไปฉันต้องไปหาหมอวันนี้และเธอควรจะต้องพาฉันไปหาหมอน้องว่าเขาควรจะมันไม่เกี่ยวกับเพศหรอจริงๆค่ะมีแฟนมีรักซ้อนก็คือซ้อนใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเพศไหนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูอดทนอยู่กับเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาค่ะถ้ายังสุขมากกว่าทุกน้องก็ลุยต่อเพราะว่าในที่สุดเขาไม่รักเรามากพอจะมีเราคนเดียวแน่นอนเพราะเขามีแฟนผู้ชายอีกคนและดูจากคำถามของน้องเนี่ยเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายด้วยแล้วปล่อยหนูเลี้ยงหนูแบบบุฟเฟ่ต์ค่ะคือหารับประทานเองใช้เวลาของตัวเองไปแต่ฉันอยู่กับอีกคนนะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขารักใครมากกว่ากันมีผู้ชายเจ้าชู้มาตื้อแรกๆเฉยๆแต่ตอนนี้ใจแกว่งผู้ชายเจ้าชู้มักมีเสน่ห์นะคะแต่อย่าลืมนะเห็นมาเจ้าชู้มาตั้งแต่แบบว่าเปิดประตูขนาดนี้เนี่ยสัญญาณอันตรายก็ดังลั่นคือคนเราเลือกอะไรได้แบบนั้นค่ะค่ะเลือกคนเจ้าชู้ก็ต้องใช้ชีวิตกับคนเจ้าชู้แล้วเราจะอยู่ไหวไหมเนี่ยไอ้ต้องคิดดีๆค่ะเนาะหลายคนบอกว่าเอามือไปจับไฟแล้วไม่อยากให้มันร้อนอยู่กับผู้ชายเจ้าชู้แต่อยากมีความสุขอยากจะให้เขามีเราคนเดียวแล้วหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าจะสามารถเปลี่ยนไฟให้มันเย็นได้หรือเปลี่ยนคนเจ้าชู้ให้ไม่ยอมหยุดอยู่ที่ฉันคนเดียวได้โอกาสมีได้ไหมมีได้เหมือนกันแต่มันเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีจริงหรือเปล่าค่ะหลายคนชอบตั้งคำถามนี้ค่ะว่าผู้ชายเจ้าชู้หยุดได้ไหมบางคนหยุดได้บางคนไม่หยุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่เขารักมากพอจะหยุดไหมด้วยค่ะอันนี้ไม่ใช่ความรักค่ะเป็นเรื่องรักลูกค่ะจะทำยังไงกับลูกดีคะเคร่งไปก็ไม่ดีตามใจไปก็ได้ใจเป็นช่วงหัวเรือหัวต่อสำหรับมนุษย์แม่อายุ29กับลูกอายุ14โอ้โหกำลังวัยรุ่นหลังจากเราไปออนทัวร์กันมาหลายโรงเรียนค่ะ10โรงเรียนละปัญหาความรักของเด็กวัยใสวันนี้
จริงๆมันไม่ใสเลยนะคะแต่สิ่งนึงนะคะที่พอจะหาหลักสูตรอะไรได้บางอย่างคือคุณแม่ต้องเป็นฝ่ายรับฟังสูงมากแม้ว่าบางเรื่องตรรกะของเด็กในวัยเขาจะเป็นสิ่งที่เรายอมรับแทบไม่ได้สิ่งนั้นคืออะไรเช่นแม่ทำไมอ่ะคนอื่นเขามีแฟนเขาไปเที่ยวกับแฟนได้เลยพี่ยังเที่ยวกลางคืนได้เลยบางทีการที่คุณแม่ต้องรับฟังในส่วนหนึ่งของเขาจะได้ทำให้เราไม่ได้ออกจากโลกของเขามากจนเกินคือต้องให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันก่อนใช่ก่อนอื่นเราเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนค่ะ ค่ะรับฟังเปิดใจให้กว้างพ่อแม่บางคนอ่ะคัดค้านแต่ประโยคแรกที่ลูกพูดอ่ะโอ้ยอย่าเลยลูกอย่าพอเริ่มต้นตรงเนี้ยมันจะไปต่อไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามทันทีทำไงก็ได้ค่ะให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาเลยลูกเหรอเอ๊ะแล้วเราทำไงกันดีเอ๊ะหรือแม่ว่ามันจะดีเอานี่ไหมหรือแม่ไปเป็นเพื่อนมาอะไรเงี้ยคือให้เขารู้สึกว่าเราคือตัวช่วยเราคือทีมเดียวกันมันก็จะช่วยทำให้ความรู้สึกของเขานั้นยอมฟังเรานะคะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผิดหรือถูกต้องใช่ใช่มันอาจจะต้องฟังเพราะว่าสังเกตใช่ไหมพอเราไปถึงวัยหนึ่งเราจะค้นพบว่าบางทีในความผิดเราก็เข้าใจในความผิดนั้นเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำไมเขาต้องทำผิดหรือในสิ่งที่ถูกไปๆมาๆอยู่ที่มองมุมไหนมองบางมุมอาจจะไม่ถูกเสมอไปก็ได้หรือบางทีมันคือจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกันนะคะค่ะคือลูกพูดมาเนี่ยรู้แล้วว่าผิดแน่ๆแต่แทนที่จะโวยวายแล้วบอกโอ๊ยมันผิดมันไม่ใช่เดี๋ยวหยุดฟังเขาก่อนเลยแล้วลูกคิดยังไงใช้วิธีตั้งคำถามเนาะแล้วทำไมลูกทำอย่างนั้นนะคะแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าคุยกันให้เยอะใช้เวลากันให้เยอะนิดนึงฟังเขามากๆค่ะนะคะนี่ปัญหาความรักวันคริสต์มาสเยอะจริงๆนะคุณพี่ค่ะนี่ธรรมดาเลยอ่ะมีแฟนเด็กค่ะแฟนเหมือนหลอกเราแล้วก็นอกใจ2ครั้งหนูควรเลิกแล้วใช่ไหม อันนี้คือลำพึงลำพันใช่ไหมคะลำพึงลำพันพี่ว่าถ้ายังลำพึงลำพันขนาดนี้อาจจะยังไม่ยอมเลิกก็ให้โอกาสได้นะเอาจริงๆคือพี่ก็อย่างที่บอกค่ะตรรกะของแต่ละคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันถ้าเรารักเขาเราก็พร้อมให้อภัยไงแต่บางทีถ้าเราให้อภัยเขาบ่อยๆเราจะรู้เองว่าเขาเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นหรือเปล่าหรือเอาโอกาสนั้นมาย้อนกลับมาทำร้ายเราหรือเปล่ามันถามมันตอบไม่ได้ค่ะว่านอกใจกี่ครั้งถึงควรจะเลิกเพราะบางคนความอดทนไม่เท่ากันผู้หญิงบางคนนี่นอกใจครั้งแรกก็เลิกละแบบไม่ยอมรับไม่ได้เลยบางคนนอกใจเป็นพันครั้งก็ยังทนได้อยู่มันอยู่ที่ว่าเราต้องถามตัวเองแหละว่าเรามีขีดความอดทนได้แค่ไหนและอดทนเพื่ออะไรด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยขีดความอดทนสูงมากจนมันต้องบอกลดซะบ้างค่ะเมื่อไหร่เลิกอดทนได้ชีวิตอาจจะดีกว่านี้อย่างเงี้ยก็มีจริงๆกับบางคนเนี่ยอยากให้ความอดทนใช้แล้วหมดไปแบบหมดซะทีเถอะลูกอดทนเหลือเกินอันนี้บอกว่าตอนนี้หนูมีแฟนแล้วแต่หนูยังลืมคนเก่าไม่ได้เขายังอยู่ในความทรงจำตลอดเวลาที่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเขาเนี่ยมั้ย Facebook ค่ะชอบมีการแจ้งเตือนนะคะมีเมมโมรีนะคะหนูไม่สามารถรับรู้อะไรกับตัวเขาได้เลยเพราะเขาบล็อกทุกช่องทางนะคะแต่เขารับรู้เรื่องของหนูทุกอย่างเขาก็ยังเอาเฟซของเขาที่เขาไม่ได้เล่นแล้วมากดไลค์ใน Facebook ของหนูอยู่ประจำแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเรียกว่าอะไรไม่รู้อะค่ะแต่ว่าถ้าเขาอยากจะกลับมาเป็นแฟนกับหนูอีกทีเขาคงกลับมาแล้วแหละมันไม่ได้ยากใช่ๆเพราะหนูก็รอเขาอยู่ไงค่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาเดินกลับมาแล้วบอกว่าเธอกลับมาเป็นแฟนกับฉันอีกทีเถอะง่ายจะตายแต่เขาไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะแสดงปฏิกิริยาอะไรใดๆจะกดอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่เขายังไม่ได้เดินกลับมาและบอกว่าอยากจะกลับมาหาเราเนาะงั้นพี่ว่าไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามก็ต้องทำใจให้สงบนิ่งไม่ไหวติงเขาไว้ค่ะวันนี้ในเพจเพื่อพี่ชอตตัวค่ะพี่คะคำถามในอินบ็อกซ์มันเยอะมากอันนี้แค่มาบางส่วนแต่วันนี้แปลว่ามีคำถามที่มีคนเจอปัญหารักซ้ำๆโดยเฉพาะเรื่องการนอกใจเยอะมากอย่างคำถามเนี้ยทำไมผู้หญิงบางคนถึงยอมเข้ามาในชีวิตสามีทั้งที่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียแล้วนี่แหละค่ะที่เรามักจะพูดกันเราไม่ได้บอกนะคะว่าการนอกใจวันนี้เกิดขึ้นจากความผิดของใครผู้ใดผู้หนึ่งเพราะวันนี้เราถือสาเรื่องการมีเจ้าของน้อยมากจริงๆอยากให้ไปดูคลับ Friday the Series ตอนไหนพี่ปัจจุบันเนี่ยค่ะรักร้ายผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาแล้วอย่างแบบดูดีหมดเลยทั้งคู่ค่ะแต่มันมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตผู้ชายเยอะมากในรูปแบบที่หลากหลายมีกระทั่งผู้หญิงที่เป็นแบบผู้หญิงที่ดูไม่จิกจังมีทั้งนักศึกษามีทั้งอะไรเงี้ยมีค่ะแล้วผู้หญิงแต่ละคนด้วยความที่ผู้ชายรูปหล่อหน้าตาดีมีทุกอย่างพร้อมค่ะก็จะมีการหาโอกาสในการจะเข้ามาในชีวิตคนละแบบกันและพลอยเชอร์มานคือผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงค่ะแล้วก็จะพยายามหาวิธีในการบริหารจัดการชีวิตของตัวเองกับสามีตัวเองให้ได้อยากให้ดูนะคะเดือนนี้ไปดูย้อนหลังก็ได้ค่ะนะคะเอาจริงๆอ่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนมักจะมีคนเคยพูดว่าไม่มีใครอยากเป็นเมียน้อยหรอกค่ะถ้าเลือกได้
เชื่อไหมคะก็ไม่มีใครอยากเป็นเมียหลวงเหมือนกันค่ะถ้าเลือกได้อยากเป็นเมียคนเดียวทั้งนั้นแหละถูกต้องแต่คราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องต่อสู้ค่ะเป็นละครที่เรตติ้งดีมากวันนี้พี่ชอส่งให้ดูคลับเฟเดอร์ซีรีส์รักร้าย2ทุ่มครึ่งนะคะอันนี้อีกแล้วเห็นปะความรักที่มีบุคคลที่3ค่ะมันทุกข์ใจมากจริงๆแอบชอบรุ่นพี่คนนึงมา6เดือนค่ะแรกๆหนูรู้สึกกับเขาไปไกลมากเขาเหมือนให้ความหวังหนูเขารู้ว่าหนูชอบเขาก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าไม่คือเขาไม่ปฏิเสธเราแต่เขาก็ไปมีแฟน 2-3 คนคือพอเลิกเขาก็กลับมาหาหนูตลอดแต่ความสัมพันธ์มันไม่เดินหน้าไปไหนอะค่ะหนูควรชอบต่อหรือพอดีคะนี่แหละค่ะความคลุมเครือคลุมเครืออย่างชัดเจนเลยแหละว่าเขาจะคลุมเครือใช่ค่ะเห็นไหมคะเขาโชว์ชัดเจนมากนะว่าถึงเวลาเขาไปมีคนนี้คนนั้นใช่ค่ะพอเวลาไม่มีใครเขาก็กลับมาเราเออเราพูดเสมอแหละว่าตกลงมีใจหรือว่าไม่มีใครถึงได้กลับมาค่ะและที่สองกลับมาน้องก็ยังพร้อมอยู่ตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นวันนี้คนกับของตายมันอยู่ใกล้กันมากถ้าเขากลับมาเขารู้แน่นอนว่ามีคนคนหนึ่งรอเสมอแต่ถ้าเกิดเขารักเราเขาก็คงเลือกเราคนเดียวเขาคงไม่ได้รักเรามากพอที่จะเป็นแฟนเราอะค่ะแต่แค่อยากมีเราไว้ในเวลาที่เขาไม่มีใครเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ภาพมันชัดมากมันอยู่ที่ว่าเราจะยอมหรือเปล่าความรักไม่ใช่เรื่องผิดถูกแต่เป็นเรื่องยอมหรือไม่ยอมใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังยอมเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นมีอาการเป็นของตายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้บอกว่าโสดมา7 ปีแล้วแปลกไหมครับไม่เห็นแปลกเลยค่ะบางคนโสดมา35 ปียังมีเลยไม่มีอะไรแปลกแต่ที่จะแปลกคือเราต้องหักคงถามตัวเองมั้งคะว่าเอ๊ะไอการที่เรายังไม่สามารถเลือกใครได้สักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่า1ไม่มีใครผ่านเข้ามาในชีวิตเลยหรือแค่ก็มีผ่านเข้ามาในชีวิตนะแต่เรายังไม่อยากเลือกใครสักคนที่มายืนข้างๆหรือเปล่าค่ะเหมือนที่เราพูดกันนะคะโสดน่ะนานๆมาทีขอให้ดีอย่ามาแบบถี่ๆแล้วไม่จริงใจบางคนยิ่งโสดกลับดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นกว่าจะเลือกใครสักคนลงมาอยู่ข้างๆกันเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจมากพอไม่ใช่แบบว่าเลือกใครก็ได้มาให้พ้นสถานภาพโสดในที่สุดแล้วก็ประกายเป็นการเพิ่มสถิติอกหักให้ตัวเองอีกเมื่อก่อนจะแบบคนโสดจะดูหงอยๆเนอะเหมือนแบบไม่มีใครเอาแต่เดี๋ยวนี้โสดแบบไม่เอาใครก็มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นน้องว่าน้องเป็นแบบไหนล่ะโสดมา7 ปีโสดมา35 ปีโสดมา11 ปีถ้าเจอคนดีที่ทำให้เรารู้สึกคุ้มค่ากับการรอคอยก็รอคนนั้นนะคะยังไม่ต้องรีบอันนี้เขาขอเลิกกับหนูแค่เพราะคำว่า ขอโทษค่ะแค่เพราะคำว่าเขารักเรามากไม่อยากให้หนูไปลำบากกับเขาโอ้ยเสียสละเขาเลยขอเลิกเสียสละกับไล่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นบางทีหลายคนจะรอฉันเสียสละเพื่อเธอนะพูดแล้วดีเชียร์ทีเนี้ยเนาะจริงๆค่ะพี่อ้อยจะบอกว่าเฮ้ยถ้าตอนรักร่วมกับตัดสินใจอ่ะตอนจะไปอ่ะตัดสินใจคนเดียวถามเขาซะหน่อยว่าอีกฝ่ายอยากเจอคนที่ดีกว่าไหมหรือบางทีอะค่ะไม่มีใครดีกว่าหรอกถูกใจกว่าแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้เจอคนนั้นเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ตัดสินใจที่เขาจะเลือกลุยไปกับเราหรือลำบากไปกับเราหรือเปล่าด้วยนะคะหนูควรจะไปต่อในอนาคตยังไงดีคะไม่ให้ทุกข์มากมัวแต่นึกถึงอดีต9 ปีแผลสดมากเพราะมันเป็นแผลสดเวลาช่วยได้ทุกแผลค่ะพี่อ้อยเห็นประโยคนี้จากในหนังแต่แค่มันตอบไม่ได้ว่าเวลาขนาดไหนของน้อง9 ปีเจอแผลสดบางคน15 ปีเพิ่งเจอแผลสดและ15 ปีก็พร้อมที่จะค่อยๆเดินหน้าต่อไปยังไม่ต้องเริ่มต้นใหม่กับใครค่ะแค่ทำให้เรื่องใหม่เรื่องนั้นมันกลายเป็นเรื่องเก่าเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆรับมือได้เข้าใจก่อนนะคะว่าเป็นแผลมันเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะบางทีเราอ่ะเป็นคนคิดผิดธรรมชาติเป็นแผลแต่ไม่อยากเจ็บค่ะก็มีคนเข้ามาทำร้ายมาทำให้เราเสียใจทำให้เราเป็นแผลหัวใจเราเป็นแผลเนี่ยค่ะมันก็ต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรายอมรับและเข้าใจว่ามันคือเรื่องปกติอะค่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวธรรมชาติมันก็จะจัดการของมันเองเหมือนกันใช่เราปกติมันเป็นแผลสมมติเป็นแผลแล้วเจ็บนะบางทีไม่ได้ต้องรักษาอะไรไม่ต้องใส่ยาด้วยซ้ำทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมันก็หายไปเองแล้วมันก็จะเป็นแผลเป็นเนาะแผลเป็นเอามือจับเป็นแผลเป็นจำได้อยู่แต่ไม่เจ็บละเพราะมันเป็นแผลเป็นไปแล้วค่ะเหมือนกันเลยค่ะนี่คือธรรมชาติของความรักก็เหมือนกันเลิกกับคนเก่าแต่คนใหม่ก็ไม่โสดอะค่ะทำยังไงดีคะค่ะเมื่อกี้พี่บอกเลยบางทีไม่ได้หมายความว่าคน2คนมีให้เราเลือกโลกมีแค่2คนไงคนที่เลิกกันไปก็คงแปลว่าเขามีปัญหาอะไรค่ะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาคว้าเอาคนใหม่ที่เขาไม่โสดเขามีคนอื่นอยู่แล้วจริงก็ไม่ใช่ไงค่ะน้องอย่าลืมนะวันนึงเราเคยเป็นคนเติมเต็มซึ่งกันและกันอยู่ดีๆอีกวันนึงจะมายอมไปส่วนเกินของเขาทำไมอะเราอาจจะมีค่ามากกว่านั้นปะคะต
้องแบบมันมีค่าแค่การแบบว่าต้องให้เขาลากไปวิตามินรวมกับคนอื่นอะบางทีน้องมีค่ากว่านั้นแฟนเก่าเลิกไปมีใหม่เขาเปิดตัวคนใหม่ทุกอย่างแต่กับเราตอนคบกันไม่เคยเปิดตัวเลยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาเลิกคบกับเราแล้วไงหมดเวลาของเราแล้วบางทีไปนั่งคิดแบบนี้ก็บั่นทอนเราเองทำไมไม่ทำกับฉันเหมือนกับตอนที่เธอคบกับคนใหม่ล่ะค่ะไม่มีใครตอบได้ถือว่าไม่ใช่เวลาของเราแล้วย้ำอีกทีแฟนเก่าก็คือจบไปแล้วนะคะไม่ว่าพฤติกรรมของเขาจะเป็นยังไงทำยังไงก็ตามแต่วันนี้เขาต้องไม่มีผลอะไรกับหัวใจเราเพราะว่ามันก็แยกย้ายจบกันไปแล้วนั่นเองค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตคะหนูชอบเพื่อนสนิทคนนึงมาเกือบ2ปีละเขาก็รู้นะเพราะเพื่อนเคยถามว่ารู้หรือยังอ๋อเลยนะเพราะเพื่อนเคยถามว่ารู้หรือยังเขาก็ทำตัวปกติคือเขารู้แต่แบบชอบแกล้งหนูมากกว่าคนอื่นอะค่ะ แล้วเวลาหนูไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายในห้องเขาก็แบบตามมาตีมาวอลแวร์ด้วยแต่พี่ไอ้พี่ช็อตเคยบอกว่าถ้าเขาชอบเราจริงๆอะเขาก็คงมาบอกแล้วหนูอยากรู้ว่าที่เขาทำแบบนี้คือเขาไม่อยากเสียคำว่าเพื่อนระหว่างหนูกับเขาไปใช่ไหมครับพี่ อคิดแบบนั้นไปก่อนก็ได้ เผื่อมันจะเป็นการป้องกันจิตใจของน้องไว้ได้ส่วนนึงเพราะอย่าไปซับซ้อนเราพูดคำนี้บ่อยๆเนาะถ้าเขาอยากหนูอยากมีแฟนเป็นหนูเนี่ยไม่ยากเลยเพราะเขารู้แล้วไงคะว่าหนูก็ชอบเขาแต่ที่เขาก็ยังแทงกั๊กแล้วก็บอกว่าไม่ได้รักซะหน่อยเนี่ยอาจจะแปลว่ากลัวเสียเพื่อนอย่างเราไปแต่ก็ยังไม่ได้อยากได้แฟนอย่างเราหรือเปล่าเวลาชอบเขาพี่เข้าใจนะเราก็พยายามจะเพิ่มคะแนนหรือเราก็แอบเข้าข้างตัวเองซะหน่อยแต่ความจริงคือความจริงค่ะกล้ายอมรับความจริงก่อนนะคะและที่สำคัญคือบางคนเวลาที่เพื่อนไม่เลือกเราทั้งที่เราเลือกเขาเนี่ยหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีคุณค่าเราไม่ดีพอเราไม่มีค่ามากพอไม่เกี่ยวค่ะเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับมีค่าไม่มีค่าแค่ไม่พอดีกันเฉยๆดีพอแล้วก็ต้องพอดีด้วยนะคะใช่ค่ะส่วนถามว่าแล้วทำไมไม่พอดีล่ะอันเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคนสองคนเนาะความรักคือคนสองคนค่ะรู้สึกตรงกันถ้าวันนี้เรารู้สึกล้ำไปละแต่เขายังอยากแค่เป็นเพื่อนอยู่ก็เดี๋ยวคงจะต้องใช้เวลาค่อยๆดูกันไปใช่นะคะอันนี้ไม่ได้ถามแต่คงจะบ่นบอกว่าคือไปเจอว่าแฟนของตัวเองมีคนอื่นแล้วก็ตามเขาไปอยู่ไปที่ห้องแล้วก็เลยไปเห็นว่าเขาเนี่ยคือมีอะไรกับคนอื่นค่ะบอกเขาบอกว่ากำลังเสียใจที่สุดพี่ให้กำลังใจแล้วกันเนาะค่ะอย่างหนึ่งคือดีที่มารู้ตอนนี้ดีกว่าคบไปอีกตั้ง 5-6 ปีแล้วมารู้ที่หลังว่ารู้ไวเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแหละค่ะใช่เพิ่งรู้ที่หลังว่าเขานอกใจอย่างเงี้ยค่ะเป็นกำลังใจให้ละกันนี่นะคะอยากได้ความหมายกับคำว่าผู้นำครอบครัวที่เป็นผู้หญิงไม่ได้ดูแข็งเกินไปใช่ไหมคะไม่เกี่ยวอะค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าดูแข็งเกินไปไหมแต่จะเป็นคนเก่งขนาดไหนในบ้านก็ต้องรู้วิธีการให้เกียรติคนที่อยู่ข้างๆเราในที่สุดเวลาอยู่ในครอบครัวค่ะมันไม่มีใครเก่งกว่าใครอะต่อให้เป็นผู้นำครอบครัวผู้นำครอบครัวยิ่งต้องรู้ศิลปะการสื่อสารเอางี้ดีกว่าสื่อสารแบบไหนที่ไม่ทำให้อีกฝ่ายดูอ่อนด้อยมากจนเกินไปอะค่ะหรือว่าเป็นเรื่องของหน้าที่อะค่ะค่ะนะแต่ละคนก็อาจจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะเมื่อก่อนนี้มันอาจจะถูกบังคับว่าหัวหน้าครอบครัวคือแบบนี้และจะเป็นเพศนี้เท่านั้นที่เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะแต่วันนี้เราก็ถือว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมากมายวันนี้เราก็จะอาจจะเห็นแบบผู้หญิงออกไปทำงานผู้ชายเลี้ยงลูกอะไรก็มีค่ะแต่ในที่สุดแล้วค่ะทุกหน้าที่ในครอบครัวก็มีค่าและมีความสำคัญเหมือนกันนะคะเราเรียนรู้ที่อยู่แล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันมันคือการตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่าไปคิดว่าใครนำใครหรือใครตามใครในบางเรื่องคนหนึ่งอาจจะเป็นคนนำอีกคนเป็นคนตามแต่ในบางเรื่องก็สลับกันก็มีแบบนั้นใช่ค่ะตอนนั้นดู Fuckling Hero มีรายการประการหนึ่งเขาให้สลับหน้าที่กันให้ Fuckling Hero เลี้ยงลูกไปแล้วให้ภรรยาออกไปทำงานข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการกลับมาแล้วเนี่ยคือน้องเขาพูดเลยว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ทำไมการเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกไปด้วยเอาลูกไปส่งเรียนด้วยทำงานบ้านด้วยทำอาหารด้วยที่สำคัญไม่มีเงินเดือนจริงๆเขามีเงินเดือนค่ะเงินเดือนเขาคือใจล้วนเลยเพราะฉะนั้นไม่มีการมานั่งวัดกันหรอกค่ะว่าการที่ออกไปทำงานนอกบ้านนั่นคือผู้นำครอบครัวไม่ใช่อย่างที่บอกมาแล้วแต่หน้าที่ค่ะค่ะแฟนหนูเอาแต่เที่ยวดื่มงานไม่ทำเลยหนูต้องทำเองทุกอย่างหมดแบบนี้หนูควรยังอยู่ตรงนี้ไหมก่อนที่จะไม่อยู่อ่ะก็ลองดูก่อนสิคะว่าเราสามารถแก้ปัญหาด้วยกันได้ไหมหลายครั้งที่เราพูดว่าไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาเป็นแบบนั้นหรือเพราะเราเป็นแบบนี้ที่เขาไม่ยอมทำอะไรเลยเพราะหันมาก็มีคนทำให้ทุกอย่างบางทีมันอาจจะต้องให้ลองขาดอะไรดูบ้างเหมือนกันนะคะเช่นก็อย่าเพิ่งทำให้อย่างเดียวทุกครั้งอ่ะอย่าให้มากจนเขาอ่อนแอค่ะค่ะเขาป้อแป้เดินเองไม่เป็นเนี่ยแล้วเราก็จะบอกว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะความผิดครึ่งหนึ่งคนละครึ่งใช่ค่ะ
แอบชอบรุ่นพี่เยอะมากเลยอยากจะตัดใจแต่ตัดใจไม่ได้เอาตัดใจไม่ได้หรอกค่ะในระยะแรกไม่มีใครตัดใจได้หรอกเอาแค่ทำใจก่อนทำใจว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกกับเราเท่าที่เรารู้สึกดีกับเขาแค่นี้ก่อนตอบได้เร็วนะคะดูเหมือนแบบว่ารู้เรื่องเยอะมากแต่จริงๆแล้วตามหลักการน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอันนี้มองด้วยเหตุผลแต่ในที่สุดยากทั้งนั้นนะคะไม่มีใครตัดใจได้ง่ายอันนี้ผมเพิ่งเจอครับพี่เมื่อเช้านี้เองเปิดโทรศัพท์แฟนแล้วเจอแชทหนึ่งเขาคุยกับแฟนผมว่าที่รักของผมนู่นนี่นั่นคือคุยกันแบบแฟนเลยถ่ายรูปแล้วก็บอกกันว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนคือแชทนั้นเป็นแชทที่ถูกลบคือเป็นการคุยแล้วก็ลบคือการคุยกันแต่แฟนผมคนนี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ผมยอมทนและคิดว่าผมจะเปลี่ยนเขาได้และคิดว่ามันคงจะดีขึ้นสักวันคือผมอยากทำดีกับใครสักคนหนึ่ง อยากชดเชยกับคนก่อนๆที่ผ่านมาที่ผมเคยทำไม่เต็มที่ก็เลยอยากทำดีกับใครคนนี้จริงๆแล้วก็มีคนนี้ที่เข้ามาแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่พี่ผมเล่าช่วยบอกผมทีครับพี่อ้อยพี่ชอตมันดูเหมือนมีหลายๆปัญหาอยู่ในอันเดียวหนึ่งเขากำลังคุยแชทกับคนอื่นสองก็เขาไม่ใช่ตั้งแต่ต้นแล้วอะเราจะไปพยายามให้เขาใช่ก็คงไม่ได้มั้งแค่อยากทำดีกับคนหนึ่งเพื่อชดเชยกับคนที่แล้วที่ผ่านมาที่เคยทำไม่ดีพี่ว่าไม่น่าจะเป็นเหตุผลนะคะวิธีการก็ไม่ใช่อีกแล้วค่ะการจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งแปลว่าเราต้องรักเขาคนนี้จริงๆค่ะอย่าไปอยู่เพื่อชดเชยความรู้สึกอะไรที่มันเคยทำผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วพอถึงวันหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะว่าเราไม่รักเขามากพอหรือเพราะว่าเขาก็ไม่รักเรามากพอตอนนี้เขาก็เลยไปคุยกับคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่ว่าก่อนจะไปเดือดร้อนกับการที่เขาไปคุยกับคนอื่นกลับมาทบทวนถามหัวใจตัวเองให้แน่ๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้ตกลงแล้วเราจะเอายังไงกันแน่เนาะไม่งั้นสมมติว่าทำอะไรลงไปดิ้นรนฉุดลั้งดึงยื้อเขากลับมาแต่ในที่สุดหัวใจก็ยังบอกว่าเขาไม่ใช่เดี๋ยวปัญหามันจะไปกันใหญ่นะคะเวลาที่เราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามแก้ที่ปัญหาค่ะอย่าสร้างเรื่องใหม่ต่อไปเรื่อยๆถ้าวันนี้ปัญหาคือคนเก่าที่ผ่านมาเคยทำไม่ดีอ๋อแปลว่าถ้ามีรักครั้งใหม่ฉันก็จะทำให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่งั้นรีบสร้างความรักครั้งใหม่แล้วกันจะได้ทำสักทีมันจะดูงงๆเนาะวิธีคิดของน้องก่อนมันเริ่มต้นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยมันจะเพี้ยนๆไปเรื่อยๆนะคะแบบมีคนใหม่เพื่อจะได้แก้ปมชีวิตของอันเก่าไม่ใช่เลยอันนี้บอกว่าขอกำลังใจค่ะอยากร้องไห้แต่ว่ามันร้องไม่ออกจริงๆคือมันเจ็บจนจุกไม่เป็นไรนี่น้องเข้ามาอ่านในคอมเมนต์เยอะมากจะเห็นว่ามีคนเยอะมากค่ะที่เศร้าทุกคนมีความสุขก็คงจะไปมีความสุขในวันของเขาแหละนะคะแต่พอเป็นวันที่เราทุกๆเนี่ยมีคนทุกข์กับเราต้องเยอะมีคนเศร้ากับเราต้องเยอะแต่ไม่ได้แปลว่ามีคนเศร้ากับเราแล้วเราดีใจแต่แค่รู้สึกว่าพอมีคนเศร้ากับเราแล้วเขารอดอ่ะเดี๋ยวเราก็รอดค่ะไอ้เจ็บจนจุกเนี่ยบางทีมันก็ดีนะการไม่มีน้ำตาก็ไม่ต้องพยายามไปแค้นมันเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามบรรยากาศทุกอย่างเองวันนี้มันยังไหวนะคะมันยังไม่ร้องไห้แต่ถ้าวันไหนอ่อนแอแล้วอยากล้างพิษบ้างการร้องไห้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดเท่านั้นรักษาตามอาการนะคะค่ะถ้ามันน้ำตาบางคนร้องไห้เนอะร้องไห้ง่ายร้องไห้ไม่หยุดเลยก็ร้องแล้วก็เช็ดน้ำตาบางคนร้องไม่ออกร้องไม่ออกก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ทบทวนมีสติแล้วก็คิดนะคะเพื่อรักษาตามอาการใช้ชีวิตไปตามแต่ละวันวันนี้มันอาจจะหนักมากนะคะก็อาจจะหยุดแล้วอยู่เฉยๆบ้างแล้วก็ค่อยๆขยับทำในสิ่งที่ควรจะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงพรุ่งนี้ก็เช้าละพรุ่งนี้อีกวันนึงละนะคะแล้ววันเวลามันก็จะผ่านไปเรื่อยๆเนาะจังหวะที่มันเจ็บมากๆเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลานึงที่เราต้องใช้ความแข็งแรงในการก้าวข้ามผ่านไปให้ได้แต่ในที่สุดเราจะพบว่าชีวิตในแต่ละวันมันก็ยังผ่านไปปกตินะคะโลกยังหมุนตามปกติมีแต่แค่เราเท่านั้นเองที่ตอนนี้ยังอยากหยุดอยู่กับความเสียใจถ้าเราก้าวเดินตามโลกไปเรื่อยๆทำในสิ่งที่ควรทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจอสัจธรรมอันนึงเองว่าโลกยังไม่ได้หยุดหมุนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปอยู่เราเองก็ยังต้องเดินต่อไปค่ะสมองกับหัวใจมันไม่ตรงกันนะคะทำยังไงคะพี่จริงๆไม่ต้องไปหาอะไรนิยามเยอะแยะอะค่ะมันก็เหมือนกับจะสมองกับหัวใจอะยังไงมันต้องมีคันเร่งมีเบรกอะค่ะมันก็เลยต้องใช้ทั้งสองถ้ามีแต่คันเร่งอย่างเดียวพุ่งชนอะไรแหลกลาไปหมดละค่ะแต่อย่างน้อยถ้ามันมีสติขึ้นมาสักนิดนึงมันอาจจะแตะเบรกให้เวลาชนก็อาจจะชนนะแต่เบาหน่อยหรือก็ไม่ต้องชนก็ได้นี่เบรกให้ทันมันคือแค่นี้เองอาจจะไม่ต้องตรงกันเป๊ะๆอะค่ะเราใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติมั้งความยับยั้งชั่งใจหลายๆครั้งมันจะเกิดขึ้นมาหรือความสงสัยบางอย่างที่มันจะแบบเอ๊ะหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเขาจะเป็นแบบนั้นเอ๊ะหรือเราจะมากไปสิ่งเหล่านี้คือสมองละกันหรือเรียกว่าสติละกันที่มันตามมากำกับหัวใจให้ทันหรือบางคนใช้สมองมากเกินไปค่ะไม่ใช่หัวใจบ้างเลยชีวิตมันก็จะแบบ
กลายเป็นเหตุและเป็นผลไปหมดใช่ซึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขได้มันต้องอาจจะใช้ทั้งสองอย่างไป พร้อมๆกันอย่างที่ว่าแฟนชอบหาเรื่องทะเลาะค่ะชอบหายชอบด่าไม่ให้เกลียดเราเลยสักนิดหนูก็ทนเห็นว่าเขาจริงใจด่าให้เราได้ดีด่าจริงใจด้วยนะด่าให้เราได้ดีพัฒนาตัวเองนี่ตกลงเป็นครูใหญ่น้องได้ดีโดยไม่ต้องถูกเขาด่าก็ได้นะลูกจริงๆคนเราสามารถได้ดีได้มันต้องมีใครด่าค่ะค่ะและอย่างนึงคือในที่สุดแล้วอะเราบอกว่าเราอดทนอดทนอดทนคือเข้าใจของเหตุความอดทนนะคะแต่ตอนนี้อดทนต้องถามตัวเองก่อนว่าแล้วเราเข้าใจไหมว่าทำไมเราต้องอดทนเนี่ยเราไม่ได้แข่งอึดอยู่นะคะว่าฉันจะต้องพยายามทนให้ได้มากที่สุดดูซิว่าฉันจะได้อยู่กับผู้ชายคนนี้ไหมอยากให้แคร์ความสุขตัวเองบ้างอะไม่รู้นะคะถ้าเข้าไปมีสิทธิ์ในชีวิตของใครได้จะบอกว่าช่วยแคร์ความสุขตัวเองหน่อยอะลองคุยกันดูสิคะว่าเอางี้เดี๋ยวจะดีให้ดูไม่ต้องด่ากันได้ไหมเนาะหยุดด่าบ้างเดี๋ยวทำดีเองค่ะปัญหาโลกแตกค่ะพี่หนูอยากมีลูกแต่แฟนไม่อยากมีและไม่คิดจะมีครอบครัวแล้วเขาต้องการจะมีอะไรอะคะแล้วเราเป็นอะไรของเขาคะตกลงคือเอาข้างหน้าเขาไม่ได้อยากมีครอบครัวค่ะเราเนี่ยข้ามขั้นไปถึงอยากมีลูกแล้วนะใช่ค่ะเขาอะแค่ปีเรายังไม่อยากมีเลยเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องลูกอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นค่ะเอาให้มีกันและกันก่อนควรหาทางออกยังไงดีคุยกันค่ะตกลงยังไงตกลงคือคนทุกคนต้องการความปลอดภัยในความสัมพันธ์แม้ว่าในวันหนึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยหรอกนะคะแต่อย่างน้อยควรมีเราในแปลนของเขาบ้างอะไม่ใช่ว่ามันก็คบกันไปอย่างนี้นะเธอปล่อยวางคนเราอย่าเป็นเจ้าของกันและกันเลยไอ้คำเหล่านี้มันดูเป็นคำที่สวยๆฟังดูดีไม่ยึดติดแต่ในที่สุดแล้วมันดูผิดหลักความต้องการของมนุษย์ไปนิดนึงท่านั้นเองคุยกันซิว่าตกลงยังไงอันนี้เลยนะคบกันมา4ปีแต่เขาไม่ขอแต่งงานสักทีควรรอต่อหรือหยุดความสัมพันธ์กับเขาดีควรคุยกันค่ะค่ะเช่นเดียวกับคล้ายๆเมื่อกี้เนาะต้องสื่อสารกันค่ะก็ถามกันตรงๆคือคบกันมาสักขนาดนี้แล้วน่าจะคุยกันได้อยู่นะคะใช่ก็ลองคุยกันว่าแบบเอ๊ะเราจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ของเราพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่คน2คนปรึกษาหารือกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบเหมือนจะไปคาดคั้นหรือเหมือนจะไปบีบบังคับว่าเธอจะต้องมาแบบรับผิดชอบกับฉันเราต้องแต่งงานกันนะคะเพียงแต่แค่ถามความคิดเห็นก่อนซึ่งการถามที่ว่านั้นเนี่ยบางคนพอถามไปนะพี่อ้อยพออีกฝ่ายนึงแบบเอ้ยฉันยังไม่ก็ชิงน้อยใจแล้วหยุดไม่ไปต่อหงอยหงอยคุยให้มันชัดๆไปเลยว่าเหรอแล้วตกลงวันนี้เราคืออะไรกันค่ะแล้วเราจะเป็นแบบนี้ไปนานแค่ไหนอะไรเงี้ยลองคุยกันฟังเหตุผลของเขาดูค่ะค่ะแล้วคำตอบที่ได้มานั้นมันอาจจะไม่ได้อย่างใจเราแต่มันจะช่วยได้ว่าทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวฉันจะต้องทำยังไงต่อไปเพื่อความปลอดภัยของชีวิตตัวเองของหัวใจตัวเองด้วยค่ะพยายามช่วยวิเคราะห์ยุคนี้มีหลายคนเป็นแฟนกันและคบกันไปนานๆแต่ไม่แต่งงานอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าวันนี้เราใช้ชีวิตไม่ต่างจากแต่งงานแล้ว อีกฝ่ายก็เลยรู้สึกว่าก็อยู่กันไปแล้วทำตัวกันเหมือนกับเป็นสามีภรรยากันไปแล้วค่ะก็แน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่ต้องแต่งก็ได้ไม่เห็นเป็นไรก็เหมือนกันนะเป็นแต่งไม่แต่งไม่ต่างค่ะนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งได้แต่ในที่สุดลองคุยกันเถอะเพราะมันเป็นการรับผิดชอบความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่งงานนะคะเอาจริงๆก็แต่งให้พ่อแม่แหละแหนนั่นก็ลูกเขานะคะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาแทบตายอยู่ๆเราไปคว้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วก็ไม่ต้องให้เกียรติใดๆก็คงไม่ใช่มั้งนะคะการที่เราไปรักเพื่อนในห้องเดี๋ยวว้ายหายไปแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะเอาใหม่นะงั้นเอาคำถามอื่นละกันแฟนชอบว่าเราแอบชอบเพื่อนในที่ทำงานหมายถึงว่าแฟนมักไม่เชื่อใจเรานั่นแหละเรื่องของเรื่องเราจะทำยังไงคิดว่าเราไปชอบคนที่ทำงานค่ะเรื่องแบบนี้มันต้องพิสูจน์มั้งแต่อันนึงอะค่ะการที่เขาแสดงออกแบบนั้นดูเขาหวงอะแต่มันก็มีความดูถูกอยู่ในนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเธอฉันเลือกเธอไงทำไมถึงคิดว่าฉันใกล้ใครและฉันต้องมีคนนั้นโดยตลอดล่ะเธอไม่มั่นใจในตัวเองหรือเธอไม่มั่นใจในตัวเราคุยกันดีๆไม่ใช่ว่าดูถูกว่าอ๋อฉันนอกใจเธอตลอดเวลาก็คงไม่ใช่มั้งนะคะลองคุยกันก่อนคือทุกอย่างเวลาเรื่องความรักมันจะไปจบที่การสื่อสารนี่เองค่ะพี่แล้วก็ต้องดูเหมือนกันเด้อว่าก่อนที่เขาจะว่าเราแบบนั้นนะเราได้ไปแสดงอาการหรือพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เขารู้สึกคิดไปแบบนั้นนะคะก็อย่างที่บอกแหละบางทีเวลาเขาว่าก็ต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันสำรวจตัวเองเหมือนกันถ้ามั่นใจว่าโอ๊ยไม่มีอะไรแน่นอนฉันเป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานอย่างเดียวเนี่ยก็คุยกันชัดๆไปเลยในสุดเราเลือกเขาแล้วถ้ายังไม่ไว้ใจกันอย่างเงี้ยจะอยู่กันต่อไปยังไงค่ะอันนี้ส่งมาในอินบ็อกซ์มีอยู่วันนึงผมกับแฟนไปเที่ยวงานบิ๊กเมาท์เทนแฟนผมไปเดินควงคนอื่นหอมแก้มคนอื่นและขอคนอื่นมีเซ็กส์ผมควรทำยังไงดีทุกวันนี้แฟนผมก็ทักหาโทรหานะแต่เพียงแค่ผมไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่ผมก็เลย
ไปนอนกับคนอื่นมา1คนทำเหมือนที่เขาทำกับผมตอนนี้ผมไม่รู้สึกอะไรกับแฟนแล้วแต่บางทียังมีคิดถึงบ้างมันควรจะทำยังไงดีครับคือผมไม่แน่ใจตัวเองว่าตอนนี้ผมยังรักเธออยู่หรือเปล่าน้องใช้ชีวิตค่อนข้างแปลกดีนะคือเหมือนที่เราพูดกันนะคะเราไม่แก้ปัญหาที่ปัญหาแต่แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนคนเห็นแฟนของเรานอกใจไปมีคนอื่นเราไม่ชอบเราไม่ถูกใจเราเลยทำแบบเดียวกันบ้างเพราะฉะนั้นมันด่าใครไม่ได้อะเหมือนคนศีลเสมอกันเอาจริงๆนะเราเห็นเขาทำเลวแล้วเราทำเลวเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นคนเลวสองคนรักกันเพราะฉะนั้นถึงวันนี้น้องไม่ต้องไปหาคำตอบแล้วค่ะว่าน้องยังรักเขาอยู่หรือเปล่าถามว่าในที่สุดถ้าเดินหน้าต่อไปน้องรับไหวไหมล่ะกับการที่แฟนเราเป็นแบบเนี้ยเดินไปกับคนนั้นหอมแก้มคนนี้ไปขอมีเซ็กกับคนโน้นแล้วก็ไม่รู้เลยว่านี่คือต่อหน้าเรานะไม่รู้รับหลังจะเป็นแบบนี้กับใครอีกใช่เอาแค่ว่าเรารับเขาได้หรือเปล่าที่เขาเป็นแบบนี้กันนะคะถ้ารับไม่ได้ก็ต้องเดินออกมาถ้ารับได้จริงเหรอแล้วอยู่กันแบบไหนยังไงแต่ยังไม่พูดถึงว่าเราก็เลยไปมีอะไรกับคนอื่นนะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยไม่เกี่ยวกันเลยค่ะนะแก้ทีละเรื่องแก้ที่ปัญหาค่ะหนูมีแฟนคนนึงค่ะทะเลาะกันแล้วเขาทำร้ายร่างกายหนูชกตีต่อยมาตลอดแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รักหนูนะแต่พอเลิกกันแล้วเสร็จปั๊บเขากลับมาง้อขอคืนดีแล้วก็บอกว่าขอโทษทีเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาขาดหนูไม่ได้ในขณะที่หนูก็ยังแอบเห็นเขานัดจะไปมีอะไรกับคนอื่นแต่หนูรักเขามากหนูได้ให้โอกาสพี่คิดว่าการกลับไปครั้งนี้หนูคิดถูกไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือมันผิดเนาะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าเวลากลับไปหาแฟนเก่าปัญหาเก่าแก้หรือยังถ้าปัญหาเก่ายังไม่แก้เดี๋ยวก็ไปเจอปัญหาเดิมอีกแต่นี่เหมือนกับว่ามีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาอีกนะเพราะปัญหาเรื่องทำลายร่างกายเป็นอันนึงที่พี่อ้อยพี่ชอดพูดเสมอค่ะว่าเราเป็นสองคนที่เรารับไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมีการทำลายร่างกายเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยพี่จะรู้สึกทันทีเลยว่ามันเป็นสิ่งที่คนรักกันไม่ทำลายกันน่ะรักไปตบไปรักไปเตะไปก็ไม่ไหวเนอะมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ค่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่พอเรายอมการทำลายร่างกายนั้นมักจะไม่ค่อยไม่จะมันจะยิ่งรุนแรงหนักไปเรื่อยๆไม่น้อยลงเพราะว่าพอทำได้แล้วไงคะคนเราทำได้แล้วตบทีนึงไม่เห็นว่าอะไรตบสองทีเลยอย่างมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะนั้นอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งค่ะที่ถ้าบอกว่ากลับไปก็อาจจะต้องไปเจอปัญหาเดิมต้องทำใจไว้เลยนะค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนได้จริงๆหลายคนพูดค่ะสำนึกตัวรู้แล้วว่าผิดแต่แก้นิสัยไม่ได้ค่ะส่วนอีกอันนึงยังอ้าวยังไม่ทลายเลยเธอไปมีอะไรกับคนอื่นอีกด้วยอีกต่างหากเราก็เห็นแล้วว่าเออเนาะมันควรไหมเนี่ยนะคะปัญหาอีกอันนึงก็รุนแรงจะแย่อยู่แล้วเนาะยังไม่ทันจะดีกันกลับไปเลยสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกพี่ว่าน้องเห็นอนาคตอยู่ละมันติดอยู่ตรงจุดเดียวอะว่าน้องยังรักเขาแค่นั้นเองใช่แล้วพังแน่นอนอะเท่าที่ดูอยากให้พี่อ้อยพี่ชอดฝากถึงคนที่นอกใจนอกใจแฟนแล้วพูดให้ตัวเองดูดีประหนึ่งไม่เคยทำผิด ไม่ต้องพูดหรอกมั้งคะพี่ว่าเขารู้ตัวหลายคนไม่อยากทำให้ตัวเองรู้สึกผิดทั้งที่ตัวเองผิดที่เราชอบใช้ประโยคที่ว่าเรามักหาเหตุผลดีๆให้กับเรื่องแย่ๆของตัวเองก็ที่ฉันนอกใจเธอเพราะเธอไม่มีเวลาให้ฉันไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพูดแทบตายค่ะคนเหล่านี้รู้หมดผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้และผิดถูกรู้หมดเหลืออีกอย่างเดียวคือก็ฉันไม่ยอมรับความผิดของฉันเพราะฉะนั้นในที่สุดค่ะรักกันไม่ทำร้ายกันมันคือแค่นี้ถ้ารักเธอมากแต่ฉันอยากนอกใจนะก็ผิดเหมือนเมื่อกี้รักเธอมากนะเลยอยากตกเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตรรกะบนโลกนี้อยู่แล้วนะคะทำร้ายร่างกายหรือจิตใจแปลยังไงก็แปลไม่ออกว่านี่คือเรียกว่ารักได้ยังไงด้วยค่ะน้องบอกความเจ็บปวดไม่มีวันหายค่ะก็อายุ22แฟน23คบกันมา6เดือนแต่เลิกกันไปเพราะมือที่3ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเขามีเมียแล้วก็ยังเข้ามาในวันที่เราจับได้แฟนโทรมาขอร้องให้ปล่อยเขาไปหยุดโทรหาผู้หญิงคนนั้นหยุดตามติดชีวิตเขาให้ปล่อยเขาไปเขาจะเลือกคนนั้นซึ่งภาพเหตุการณ์วันนั้นคำพูดของแฟนวันนั้นทำให้เราเจ็บฝังใจจนถึงทุกวันนี้1เดือนแล้วที่เลิกกันมาจนต้องอ่านวิธีใช้คำพูดของน้องดีๆจนถึงทุกวันนี้คือเลิกกันไป1เดือนจนถึงทุกวันนี้หนูไม่มีใครมีแต่น้ำตารอเขากลับมาทั้งที่ไม่หวังหนูต้องเข้มแข็งขนาดไหนถึงจะผ่านมรสุมนี้ไปได้พยายามทำใจตลอดแต่เข้มแข็งไม่ได้น้องคะคบกัน6เดือนค่ะเข้าไป1เดือนเวลามันสั้นละน้อยนิดบ้างนะลูกหนูอายุ22เขาอายุ23ค่ะคือพี่ขอเน้นเรื่องตัวเลขนิดนึงเพราะจริงๆเอาจริงนะ
อายุ22ก็ยังไม่ได้อายุมากแล้ว23อยู่ใกล้ๆกันมันยังเป็นช่วงเวลาของการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนใจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา6เดือนด้วยเจอกันรักกันคบกัน6เดือนน้อยมากนะคะ6เดือนเรายังไม่ได้รู้จักเขามากพอเลยเสร็จเขาก็ไม่มีคนอื่นพอมีคนอื่นแล้วเขาบอกหยุดเธอฉันจะไปกับอีกคนนึงน้องใช้เวลา1เดือนน้องบอกทำไมน้องทำใจไม่ได้น้องบอกว่าความเจ็บนี้จะไม่มีวันหายเราเห็นภาพของน้องนะคะซึ่งรวดเร็วกับทุกสิ่งอย่างเนาะความเจ็บนี้พี่ยืนยันว่ามีวันหายค่ะแต่น้องต้องใช้เวลามากกว่านี้แน่นอนค่ะก็ไม่ต้องพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอค่ะเดี๋ยวแผลจะใหญ่กว่าเดิมมีหลายคนที่พยายามจะใช้ความผิดปกติเช่นฉันต้องอ่อนฉันต้องเข้มแข็งวันนี้ฉันไม่อยากอ่อนแออีกแล้วฉันไม่อยากร้องไห้อีกแล้วผิดธรรมชาติหมดเลยก็ทำตามทุกอย่างค่ะร้องไห้เสียใจก็ร้องไปสิถามว่าแล้วร้องไห้เพื่อใครถามตัวเองสิอ๋อร้องไห้กับคนที่เขาไม่มีคนอื่นแล้วแล้วก็ถามตัวเองสิว่าแล้วเอาเวลานี้มาร้องไห้เพื่อคนที่ไม่มีคนอื่นทำไมร้องไห้ให้ตัวเองจะได้แบบล้างพิษให้หมดคือมันเหมือนกับการคุยกับตัวเองอยู่เรื่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ต้องไปพยายามบอกว่าฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องเข้มแข็งก็ไม่ต้องเข้มแข็งค่ะแค่รับมือกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าให้ได้ก่อนโชคดีนะคบมาแค่6เดือนคบเป็นปีแล้วมาถูกนอกใจทีหลังอาจจะเจ็บกว่าอีกยิ่งใช้เวลานานยิ่งเจ็บนานน้องต้องหัดใช้เวลาให้นานอีกนิดนะลูกในความสัมพันธ์ในทุกๆความสัมพันธ์ใช่นะคะอยากมีลูกแต่ยังไม่แต่งงานจะผิดไหมคะเอางี้ไม่มีอะไรผิดแต่จะชิงตัดสินใจคนเดียวคิดถึงหัวใจลูกบ้างในบางครั้งอะค่ะบางทีการมีลูกไม่ได้เหมือนมีตุ๊กตาเพราะเราต้องเลี้ยงเข้ามาเป็นคนหนึ่งคนนะคะเช่นเราก็เตรียมตัวตอบคำถามได้ว่าอ้าวแล้วทำไมหนูถึงไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นเขาซึ่งแน่นอนค่ะไม่เหมือนซิงเกิลมัมโดยทั่วไปหรือไม่เหมือนกับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวโดยทั่วไปนะคะคืออันนั้นอ่ะมันมีความจำเป็นมันมีสิ่งที่ต้องรับมือแต่กับเราคือตั้งใจตั้งแต่ต้นว่าไม่มีสามีแต่อยากมีลูกเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าหนึ่งเรารับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบแค่เลี้ยงลูกได้เรารับผิดชอบความสุขหรือครอบครัวที่พร้อมพอจะต้อนรับสมาชิกใหม่หรือเปล่าด้วยนะคะการที่เราอยากลืมใครสักคนเดี๋ยวนะหายไปแล้วค่ะจบค่ะการที่เราอยากลืมใครสักคนแต่เรายังอยู่ยังเจอกันที่ห้องแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นเด็กนักเรียนคือยังอยู่ในวัยเรียนแต่ยังอยู่ในห้องเดียวกันห้องเรียนเดียวกันทำยังไงถึงจะลืมเขาได้คะไม่ต้องลืมค่ะจำให้แม่นๆว่าเราไม่ใช่ความสุขของกันและกันแล้วนะคะมันจะเป็นแค่ประมาณนี้แหละ อย่ารู้สึกผิดกับลูกมากที่เรื่องเดินออกมาจากพ่อเขาเพราะเขามีคนอื่นหลายคนบอกว่าเราคิดถูกแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะแต่ประเด็นคือจะทำยังไงให้ลูกรู้สึกว่าลูกจะให้อภัยกับสิ่งที่เราทำเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะเอาจริงๆเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าวันนี้เรายังทนอยู่กับพ่อที่ไม่รักแม่แล้วลูกเติบโตขึ้นมาเห็นความที่พ่อไม่รักแม่แล้วไปกอดผู้หญิงคนอื่นอยู่บ่อยๆมั่นใจได้ยังไงว่าลูกอบอุ่นเอาเท่านี้ก่อนคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดและเราทนกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆเราต้องถามสามีด้วยนะคะว่าสามีเก่าของเราอะยังอยากมีเราอยู่หรือเปล่า เราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลที่อยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นแบบนั้นลูกก็ต้องอบอุ่นสามีมีคนอื่นก็ย้อนกลับมาดูแลเราอย่างอบอุ่นด้วยเช่นเดียวกันบางทีมันคือเราอยากได้ได้อะค่ะแต่คงไม่ได้ดั่งใจทุกเรื่อง หรือว่ารู้สึกผิดเราอาจจะชิงรู้สึกผิดไปกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะค่ะแต่รู้สึกผิดก็ได้อะเราจะแก้ไขยังไงการแก้ไขไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปดึงเขากลับมาเพื่อให้อยู่รวมกันรู้สึกผิดกับลูกก็ดูแลลูกให้ดีรักลูกให้มากทำทุกอย่างที่คุณแม่คนหนึ่งควรจะต้องทำในวันนี้ที่ลูกไม่มีพ่อมีแต่เราเนี่ยเนาะนะดูจากเวลาแล้วน่าจะได้กี่นาทีคะอีกหนึ่งคำถามเองใครคือผู้โชคดีเลือกแต่งงานจดทะเบียนกับสามีแล้วตอนนี้ท้อง8เดือนว้ายสามีทำงานที่เซี่ยงไฮ้คือที่ว้ายเนี่ยมันลงไปเร็วมากค่ะแล้วก็สามีมีคนอื่นที่เป็นคนจีนไม่ค่อยมาสนใจใยดีหนูกับลูกไม่ติดต่อเงินไม่ส่งหนูขอหย่าเขาไม่ยอมหย่าค่ะไหลลงไปอีกแล้วเขาไม่ยอมหย่าแต่สิ่งที่เขาทำมันเกินหย่าไปมากแล้วค่ะไปไกลมากเลยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีหลายๆสิ่งลองดูซิว่าถ้าการไม่หย่าตอนนี้เราคงไปรอใบหย่าอย่างเดียวไม่ได้มั้งอาจจะต้องดูว่าเรามีภาวะในการที่เลี้ยงดูลูกได้ไหมภาวะเศรษฐกิจแบบนั้นและยิ่งอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะค่ะเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เราใช้เงินจากไหนเพราะตรงนั้นมีความจำเป็นเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคนที่ทำร้ายจิตใจเราค่อยๆเดินถอยออกจากเขาได้
ไม่ต้องรอว่าหย่าไม่หย่าบางทีใบหย่ามาไม่ได้สำคัญอะไรเท่าแล้วเราดูแลลูกของเรายังไงมีภาวะมากพอในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไหมตรงนั้นสำคัญกว่าเยอะเลยนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคือเข้าใจแล้วค่ะว่าความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นเรารักเขาเราไม่มีใครเขารักเราน้อยไปเขาถึงนอกใจนะคะบางทีมันมีแค่นี้เองจริงพรุ่งนี้เรามีตัวต่อตัวพี่อ้อยพี่ชอสี่ทุ่มค่ะเป็นเรื่องราวของคุณมิ้นค่ะคุณมิ้นไปรักคนคนหนึ่งค่ะที่เจอในโซเชียลยอมทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นแบบเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำอ่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้พอไปอยู่ในโซเชียลปั๊บแล้วตอนนั้นโซซัสโซเซมาจากแฟนเก่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่เข้ามาในชีวิตในช่วงอ่อนแอบางทีถ้าเราเลือกใครตอนใจอ่อนแอค่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่ไม่อ่อนแอแล้วจะยังเลือกเขาอยู่หรือเปล่าหรือบางทีเรามักจะเปรียบเทียบเหมือนคนจมน้ำอะค่ะพี่แล้วเสร็จปั๊บมีคนโยนขอนไม้ผุมาอันหนึ่งเกาะไว้กันแหละคอละคว้าจึ๊บแต่คนมันไม่ใช่ขอนไม้พอถึงวันนึงก็ทำร้ายจิตใจกันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องน่าตกใจคือถ้าเกิดหลายคนดูพรุ่งนี้จะเห็นสภาพของคุณมิ้นท์เพิ่งทำจมูกมาเลยวันที่มานี่คือจมูกยังบวมมากอยู่เลยนะคะคือเข้าใจเรื่องความสวยงามแต่เหตุผลที่มิ้นทำคือผู้ชายบอกว่าให้มิ้นไปทำจมูกมันเขาพูดว่าถ้าเกิดทำจมูกแล้วคงจะสวยขึ้นค่ะเธอตัดสินใจทำด้วยเหตุผลเดียวเลยคือเขาน่าสนใจนะคะเคสนี้ใช่ค่ะเนาะได้จมูกมาสี่ทุ่มพรุ่งนี้แล้วยื้อเขาได้ไหมลองติดตามดูนะคะอุ้ยเต็มเลยอ่ะงั้นฝากไว้ในนี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตอบซึมเศร้าค่ะเมื่อไหร่จะหายสักทีทรมานเหลือเกินหาคุณหมอนะคะวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะคะต้องหาคุณหมอก่อนมันเป็นโรคค่ะเลยต้องจำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์เนาะใช่ค่ะมันใช้วิธีทำใจหรือคุยกันอะไรแบบนี้ไม่ได้วันนี้โบใหญ่ค่ะเพราะถือว่าเป็นคริสต์มาสทำอะไรที่ไม่เหมือนธรรมดาบ้างเพราะเห็นว่าเป็นวันเทศกาล นะคะมีมาถามเหมือนกันว่าเราจะไลฟ์ปีใหม่ด้วยไหมทีละอันก่อนนะคะไปเรื่อยๆค่ะไลฟ์เมื่อไหร่ก็จะมาตามเวลาแล้วกันแล้วก็จะบอกก่อนล่วงหน้านะคะก็ Merry Christmas ค่ะเทศกาลใดก็ตามทีเป็นเทศกาลดีๆก็มักจะสามารถจะไปฮากับเขาได้ไปเฮกับเขาได้ทุกเทศกาลพอถึงช่วงใกล้ๆปีใหม่มันเป็นช่วงของการทบทวนก่อนแล้วกันว่า1ปีที่ผ่านมามันเป็นปีแห่งอะไรของเรานะเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่จากเต็ม10ให้คะแนนให้พลังใจดีตัวเองให้คะแนนกับการรับมือกับปัญหาเท่าไหร่ดีอย่างน้อยคะแนนเหล่านี้เราจะได้รู้ว่าและปีต่อไปเราจะตั้งใจและเตรียมรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างยังไงแค่อย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกสิ่งต้องตั้งใจในการรับมือความเปลี่ยนไปให้ได้ค่ะค่ะแล้วก็บ่อยครั้งที่เวลาถึงเทศกาลนะคะคริสต์มาสปีใหม่อะไรก็ตามหลายๆคนทุรนทุรายกับการที่แบบจะต้องแบบปาร์ตี้สนุกสนานไปนู่นมานี่คือมันเหมือนกับเป็นหลักสูตรอยู่ว่าพอถึงวันแบบนี้เราจะต้องทำแบบนี้เนาะค่ะบางคนก็จะเกียจตะกายไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศรถก็ติดคนก็เยอะอะไรอู้ชีวิตบางทีบางคนนะคะใช้ชีวิตปีใหม่แบบอยู่บนรถอะรถติดเป็นแบบวันนึงใช่ใช่ไปเที่ยวได้แป๊บนึงนั่งรถกลับอีกวันนึงอะไรแบบเนี้ยเนาะพี่ว่าบางทีนะคะพอถึงเวลาเทศกาลอะใครๆเขาไปปาร์ตี้สุขสันต์ไปเที่ยวเตะกันอะลองอยู่นิ่งๆบ้างก็ได้นะคะลองอยู่บ้านบ้างพี่ว่าสบายๆจะบอกให้จริงๆบางทีส่วนกระแสคนอื่นใช่ใช่ค่ะคือมันมีในวัยนึงอะค่ะความสุขคือความสนุกอะแต่พอถึงวัยหนึ่งความสุขคือความสงบจริงๆนะคะคือรู้สึกดีเพลินๆสบายๆและหลายครั้งที่ทำไมเทศกาลถึงมีคนที่ทุกข์หนักกว่าคนอื่นเพราะเทศกาลจะอุดมไปด้วยความคาดหวังฉันต้องมีความสุขฉันต้องใช้เวลากับคนที่ฉันรักคือหวังได้นะคะเผื่อพื้นที่ผิดหวังไว้แล้วจะรู้ว่ามันคือวันธรรมดาวันนึงทะเลาะกับแฟนวันเทศกาลเนี่ยรู้เสียใจมากกว่าทะเลาะกับวันธรรมดาดูสิปีใหม่เธอยังมาทำอะไรแบบฉันกับฉันเลยเนี่ยใช่ปะบางทีมันก็เป็นวันหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆนะคะงั้นก็ใช้เวลาในช่วงนี้ค่ะทบทวนปีที่ผ่านมาเนาะก็ตั้งหลักให้พร้อมสับกันก้าวเดินในปีต่อไปก็แล้วกันวันเวลามันก็แบบนี้แหละค่ะมันเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆเราก็อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงแล้วก็มีความสุขอย่างแข็งให้ได้ในทุกๆวันของชีวิตมากกว่านะคะมาเลย์คริสต์มาสมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบไลฟ์ที่ถามกันมาในนี้นะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ